วันนี้กลับมาพบกับอ้อมเหมือนเดิมนะคะตอนนี้นะคะอ้อมนั่งอยู่ในรถเบนซ์สปรินเตอร์ค่ะรถคันนี้เป็นสปรินเตอร์เอ็กซ์ตร้าลองนะคะเป็นรถ6ล้อเป็นรถที่ส่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะส่งมาตกแต่งกับเราก็คือจะมีค่ะกระจกกั้นนะคะเป็นกระจกกั้นสไลด์ไฟฟ้าค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะออกแบบพิเศษเป็นคอนโซลทรงสูงค่ะมีทีวีขนาด32นิ้วนะคะเป็นทีวีแบบสไลด์ขึ้นลงได้เวลาจะดูก็สไลด์ขึ้นมานะคะแล้วก็มีที่ใส่ตู้เย็นค่ะตู้เย็นเป็นตู้เย็นขนาดใหญ่ฝาเปิดหน้าค่ะก็ด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นช่องเก็บของอเนกประสงค์ต่างๆเลยค่ะมีเก๊เก็บของอเนกประสงค์นะคะมีไฟ LED ส่องสว่างค่ะแล้วก็แป้นปุ่มกดต่างๆก็จะมีลายไม้ปิดก่อนนะคะถ้าจะใช้ก็เปิดลายไม้ออกมาเป็นแป้นระบบทัชทั้งหมดค่ะมีที่คินที่เดียวนะคะเป็นผู้ออกแบบขึ้นมาสวยงามมากเลยค่ะส่วนด้านข้างของรถทั้งสองข้างนี้นะคะผนังข้างงานบิวอินขึ้นมาค่ะใส่ผ้าม่านแบบฉากนะคะตัวนี้เป็นแบบแมนนวลค่ะดึงขึ้นลงเป็นแบบธรรมดานะคะจะไม่ใช่ไฟฟ้าแล้วก็ตกแต่งด้วยกรอบลายไม้สวยงามมากเลยนะคะส่วนด้านข้างก็จะเป็นคอนโซลตัวท็อปด้านบนก็จะเป็นลายไม้นะคะและที่ผนังซ้ายขวาของทุกที่นั่งก็จะมี USB สำหรับชาร์จมือถือแล้วก็มีที่ใส่วางขวดน้ำวางแก้วน้ำนะคะส่วนเบาะในห้องโดยสารทั้งหมดจะมี3แถวนะคะจะเป็นเบาะ VIP 4ตัว2แถวนะคะเป็น VIP ปรับไฟฟ้า10ทิศทางแล้วก็ที่เท้าแขนก็จะมีโต๊ะนะคะพับเก็บได้อยู่ในเท้าแขนตรงนี้ทั้ง4ตัวเลยนะคะส่วนเบาะแถวสุดท้ายก็จะเป็นเบาะแบบพนักพิงแยก3ตอนค่ะเป็นปรับแมนนวล นะคะแล้วก็ใส่รางเพื่อเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะคะส่วนพื้นก็จะเป็นพื้นลามิเนตปูพื้นลามิเนตทั้งคันเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะสำหรับสีของรถคันนี้ลูกค้าเป็นผู้เลือกออกแบบเองนะคะคือด้านบนก็จะเป็นสีครีมด้านล่างก็จะเป็นสีม่วงนะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนหลังคาของรถคันนี้ค่ะก็จะเป็นหลังคาตกแต่งแบบฟูลอะคริลิกเลยนะคะไฟสามารถเปลี่ยนสีได้เป็น LED 7สีค่ะแล้วก็ล้อมรอบด้วยไฟ LEDจะสามารถดิมได้นะคะสามารถปรับแสงให้หลีหรือให้สว่างเพิ่มขึ้นได้เลยนะคะซ้ายขวาก็จะตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามอันนี้ลูกค้าก็เป็นคนเลือกเองนะคะแต่ถ้าลูกค้ามีไอเดียหรือชอบแบบอื่นๆก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะแล้วก็ทั้งคันนะคะคันนี้ก็จะเป็นไม้ E1 ไม่มีกลิ่นเหม็นไม่แสบตาค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็เข้ามาดูตัวอย่างหรือเข้าสอบถามกันมาชมตัวอย่างในภาพในคลิปนี้ที่เราจะลงไว้ในเพจนะคะแล้วยังไงพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ